สื่อมสามารถเกิดได้ในผู้ป่วยทุกวัยดังนั้นหากท่านมีอาการปวดข้อเข่าแนะนำควรพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายโดยละเอียดต่อไปครับแล้วก็ดูแลข้อเข่าด้วยตัวเองง่ายๆด้วยการออกกำลังกายสม่ำเสมอแต่ไม่หนักเกินไปนะครับ